าเจอกับอลิสติวเตอร์สตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะสดใสสดใสแบบนี้นะคะมากับพี่กการเหมือนเดิมนะและพี่กการในหัวข้อนี้บอกได้เลยว่าจะเป็นเรื่องของการแนะนำแล้วก็การบอกตัวตนของตัวเองนั่นเองนะคะซึ่งใครที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าอาจจะคาดหวังอะไรมากมายจริงๆแล้วกลับมาดูที่ตัวเองกันนิดนึงเนาะเป็นคลิปแนะนำเป็นคลิปพิกการ์ดในการรู้จักตัวเองรู้ว่าควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรเท่านั้นเองนะโอเคก็คือหัวข้อสิ่งที่จะต้องทิ้งไว้ในปีเก่าแล้วเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงในปีใหม่เพื่ออนาคตที่สดใสของเราเฮ นะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาทั้งหมด3กองเหมือนเดิมมากับ2สำรับเช่นเดิมค่ะสำรับแรกเลยคือรามเสส Tarot of the Eternity นะคะตัวนี้เราว่าเราเคยใช้แล้วแหละอ่านบ่อยเหมือนกันนะคะกับอีกตัวนึงคือ Tarot of the Journey to the Orient นะคะตัวนี้นะคะก็ใช้อ่านบ่อยแล้วเช่นกันประเด็นคือ2ตัวนี้ค่ะผู้วาดภาพเนี่ยผู้ทำนะคะ Artwork เนี่ยเป็นคนเดียวกันด้วยเราก็เลยแบบเอ๊ะเซอร์ไพรส์นิดนึงจริงๆใช้มาตั้งนานไม่เคยรู้มาก่อนเนาะพอมาสังเกตก็เออดีว่ะอะไรแบบนี้เอาล่ะค่ะวันนี้ก็เป็นกติกาเดิมๆนะคะทุกคนจะต้องทำสมาธินะคะมีสติในการดูพิกการในการเลือกไพ่นะคะเพราะว่าอลิซจะให้คุณเลือกเพียงแค่5วินาทีหรือเว็บแรกของคุณนั่นเองเนาะดังนั้นค่ะกติกาคือการหลับตานะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนหลับตาได้เลยนะคะหลับตาไว้ฟังอลิซไว้นะคะตอนนี้ทุกคนให้ตั้งคำถามในใจนะคะถามว่าสิ่งที่ฉันควรจะต้องเปลี่ยนในตัวเองคืออะไรนะคะถามวนอยู่ในใจนะคะหลับตาไว้เนาะพอเมื่ออลิซบอกให้ลืมตาไพ่ขึ้นมาคุณก็เลือกในทันทีจากนั้นก็ไปฟังคำทำนายได้เลยโอเคพร้อมนะคะ1 2 3ลืมตาค่ะเอาละค่ะเลือกไพ่กันแล้วใช่ไหมคะเอาเป็นว่าการเลือกไพ่ของคุณจะต้องยอมรับคำตอบให้ได้เนาะเอาเป็นว่าอะไรๆก็เอาเป็นว่าทำไมฉันติดคำนี้โอเคดีดไหมไปต่อนะคะเราจะมาเริ่มดูของคนกลุ่มที่1ก่อนนะคะสำหรับคนกลุ่มที่1อลิซนะคะจะดูในเรื่องของข้อเสียของคุณก่อนละกันเนาะในเรื่องของข้อเสียในปีนี้ค่ะมาดูกันหน่อยอลิซมองว่าปีนี้ที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเป็นอยู่อะค่ะคือมันก็ไม่ถึงกับขั้นเสียมากนะเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่เรื่อยๆก็ได้มั้งเรื่อยๆเอ่ยๆปล่อยไปตามสถานการณ์ปล่อยจิตใจเป็นคนที่ไม่คิดอะไรแต่มันกลายเป็นข้อเสียเพราะว่า1มันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียของฉันแน่ๆเลยหรือว่าเป็นในเรื่องของการตัดสินใจที่ไม่แน่นอนมีความโลเลมีความกังวลนะคะใจเย็นมากมากจนแบบเฮ้ยไม่ได้นะใจเย็นขนาดนี้คือแบบคุณทำให้มันเกิดเรื่องมาแล้วก็เป็นได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันกลายเป็นข้อเสียของปีนี้จริงๆมันคืออดีตแล้วนะอลิซมองว่าไม่ได้บอกว่าคุณจะเป็นตลอดไปแต่แค่เราจะมาเตือนว่าปีนี้คุณเป็นแบบนี้ทั้งปีมากเกินไปแล้วมันไม่โอเคเนาะเพราะว่าเรามาดูข้อดีกันนิดนึงนะคะในปีนี้ส่วนดีมันก็มีไงคุณแคร์ค่ะเป็นในเรื่องของการแคร์ของบุคคลรอบข้างที่อลิซมองว่าข้อเสียคือ1เราเย็นเราแบบอาจจะเป็นในเรื่องของแบบปล่อยตัวไปตามสถานการณ์แต่อย่างนึงแหละคุณเป็นคนที่เห็นใจเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นคนที่แคร์คนทำอะไรแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบให้ใครมาต้องมาเดือดร้อนเพราะเราอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นข้อดีนะเพราะว่า1เนี่ยคุณไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยมารู้สึกกับเราไม่ดีดังนั้นอลิซเลยมองว่าข้อดีอ่ะคือการแคร์คนคือการที่เราค่อนข้างที่จะให้ใจคนมากกว่าดังนั้นเนี่ยในตัวของข้อเสียมันก็เลยอย่างที่บอกขัดๆกันนะเนาะเพราะว่าเสียแล้วแบบเย็นเย็นกึ๊ดนะทำอะไรก็แบบโอ้ยกว่าจะเสร็จกว่าจะนี่คือละเอียดมากหรือบางทีมันก็แบบคือเรามองว่าการละเอียดมันไม่ใช่ข้อเสียแต่มันมากเกินไปมันทำให้เหมือนงานไม่เดินหรือถ้ามองในเรื่องความรักก็แบบอึดอัดยืดยาดจนบางทีก็
คนหลุดไปกี่คนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยมีคนเข้ามาคุยตัวเองก็หลุดไปหลายคนแล้วเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของข้อดีข้อเสียทีเนี้ยค่ะเราจะมาดูในเรื่องของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในปีหน้านะคะหรือว่าจะเป็นไปในทางทิศทางไหนดังนั้นเนี่ยอลิสมองว่าคนกลุ่มที่1อะค่ะสิ่งที่อยากให้ไปเปลี่ยนแปลงจริงๆคือเขาเรียกว่าแพชชั่นและกำลังใจนะคะหาแพชชั่นหากำลังใจหาแรงผลักดันใหม่ๆเพราะว่า1ปีหน้าเนี่ยมันต้องใช้ในเรื่องอารมณ์ตรงเนี้ยเยอะมากเลยไม่ว่าคุณกำลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือคุณกำลังมองหาอะไรใหม่ๆมีไอเดียอะไรใหม่ๆเนี่ยอลิสมองว่าแรงผลักดันกับแพชชั่นเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับคนกลุ่มหนึ่งและถ้าคนกลุ่มหนึ่งยังลากเอานิสัยเดิมๆจากปีเก่าเนี่ยมาทำไม่แบบเหมือนเดิมในปีหน้าเนี่ยอลิสรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองหวังไว้แน่นอนเพราะสิ่งที่คุณต้องการกับสิ่งที่คุณเป็นมันขัดกันอยู่นิดนึงค่ะไม่ได้บอกว่าเอ้ยเป็นอย่างนั้นแล้วแบบมันจะพังขนาดนั้นนะมันไม่ได้พังขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ควรที่จะต้องมีข้อเสียหรือข้อบกพร่องอะไรใช่ไหมดังนั้นเปลี่ยนเลยค่ะคือลุยมุ่งไปข้างหน้าหาแรงผลักดันอะไรใหม่ๆและใช้ในเรื่องของความรวดเร็วเวลาเป็นสิ่งสำคัญและเวลาจะต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยคุณรีบได้ค่ะแต่คุณก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของเขาเรียกว่าสถานการณ์นั้นๆนะโอเคสุดท้ายในเรื่องของคำแนะนำที่อลิสรู้สึกนะคุณรู้สึกไหมว่าไพ่มันลูกคล้ายๆกันเลยนะคะเพราะว่า2อันนี้เป็นผู้ว่าเดียวกันเนาะสวยด้วยนะสำหรับคำแนะนำที่อยากจะฝากไปสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่1นะคะในการเปลี่ยนแปลงในปีหน้าในการปรับปรุงตัวในปีหน้าอลิสมองว่าคุณจะต้องหาคนที่คอยช่วยผลักดันนะคะหาโอกาสไปเจอผู้คนใหม่ๆหาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆไปอยู่อะค่ะไปซึมซับไปดึงบรรยากาศใหม่ๆก็ได้เพราะว่าเรามองแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณมันจะเกิดขึ้นในปีหน้ามันเป็นในเรื่องของแบบแรงปรารถนาและสิ่งที่คุณอยากจะก้าวกระโดดเรารู้สึกว่าปีหน้าถ้าคุณต้องการจริงๆอะหลุดออกจากตัวเองให้ได้ก่อนเพราะว่าปีที่แล้วมันเป็นอะไรมาแบบนิ่งมากบางคนก็แบบเหมือนแบบเฮ้ยชีวิตฉันคืออะไรฉันต้องการอะไรยังไม่รู้เลยดังนั้นค่ะนะคะบอกแล้วนะคะปรับเปลี่ยนความคิดนิดนึงปรับทัศนคติหาแพชชั่นให้เจอแล้วคุณก็ลุยไปกับมันดังนั้นเนี่ยอนาคตสดใสแน่นอนสำหรับคนกลุ่มหนึ่งนะคะต้องเฟียชขนาดนี้ไหมไม่เพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าอลิสสวยมากเรารู้สึกฉันสวยมากก็เลยแบบ เล่นแอคชั่นเยอะอะไรแบบนี้เนาะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะในปีเก่าและปีใหม่สำหรับคนที่เลือกกองที่1นะคะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อลิสด้วยเนาะใครที่อยากจะคอมเมนต์อะไรหรืออยากจะระบายอะไรคอมเมนต์ได้เลยเนาะแต่ห้ามใช้คำหยาบเนาะถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันจะดีกว่าไม่รักไม่ว่าแต่อย่ากดดิสไลค์ก็พอโอเคนะคะจบแล้วสำหรับคนกลุ่มหนึ่งต่อไปค่ะชึงเปลี่ยนคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะเรามาดูกันค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2อลิสจะมาดูข้อเสียของคนที่กลุ่ม2ก่อนเลยปีนี้ค่ะคุณอาจจะมีความกังวลเป็นพิเศษเหมือนกระตกกระตากไปหมดระแวงกังวลนะคะเป็นจุดเสียเป็นจุดบอดในชีวิตมากในเดือนเอ้ยในปีนี้ที่ผ่านมานะคะและอีกเรื่องก็คือการที่เราเจอผู้คนมากหน้าหลายตาด้วยแล้วเราก็เลยแบบว่าเหมือนปรับตัวเองไม่ถูกเป็นความระแวงในระแวงของระแวงเยอะไปหมดอะไรก็ไม่รู้คือเหมือนหาตัวเองไม่เจอด้วยอีกอย่างนึงเนาะข้อเสียมันก็เลยบ่งบอกว่าเราอาจจะมีความละเอียดอ่อนกับทุกๆเรื่องแล้วจนทำให้บางทีเราอาจจะอึดอัดเกิดในภาวะความอึดอัดเกิดภาวะในเรื่องของความกังวลและความเครียดสูงปีนี้ไมเกรนขึ้นกี่รอบแล้วนับได้ไหมจ๊ะใครเป็นโรคไมเกรนแบบโรคประจำตัวเนี่ยบอกโรคประจำตัวเนี่ยบอกได้เลยว่ากลุ่ม2เนี่ยโรคไมเกรนนะคะกำเริบมาตลอดทั้งปีเลยแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยตุบๆแล้วอ่อนเพลียง่ายนะคะเพราะว่าความกังวลหรือความนึกคิดของเราเนี่ยมันไม่ไปเป็นตามสถานการณ์เลยปีนี้คือทำอะไรก็แล้วแต่ลือแบบฉันเป็นอะไรลิ้นพันอะไรนักหนาเนี่ยลือแบบนะ ฉันไม่ควรเล่นฉันบอกเลยนะคะ
เอาเป็นว่าคนกลุ่ม2ข้อเสียโดยหลักคือความวิตกจริตวิตกกังวลมากเกินไปในปีนี้เนาะเรามาดูข้อดีกันบ้างดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่เป็นในข้อเสียมันส่งผลมาในเรื่องของข้อดีคือทำอะไรทำจริงมีความจริงจังพอตัวค่ะรับงานหรือมอบหมายงานอะไรมาเนี่ยคนกลุ่ม2เต็มที่จริงๆในเรื่องของความรักก็สุดเหมือนกันเรามองว่าคนกลุ่ม2มีทั้งเรื่องแบบกราฟมันเป็นอย่างเงี้ยไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องข้อดีอลิซเลยมองว่าคุณจัดการสถานการณ์มันได้แต่มันแลกกับเรื่องของความอ่อนเพลียในความคิดในเรื่องของความกังวลแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ย เรามองว่าอีกรอบนึงนะคะเขาเรียกว่ากลุ่ม2ดีทุกอย่างยกเว้นความคิดหรือความกังวลนะคะเพราะว่าทำอะไรมันดูจริงจังอ่ะมันจริงจังดีนะมันเป็นเรื่องราวดีอลิซไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อเสียไอ้ความจริงจังอ่ะคือจริงจังได้แต่ถ้าอยู่ในขอบเขตหรืออยู่ตามสถานการณ์เนี่ยมันไปได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือสำหรับคนที่เลือกกลุ่ม2เนาะเป็นข้อเสียและข้อดีดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันหน่อยนะคะสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในปีหน้าแล้วก็อยากจะให้เขาเรียกว่าไงนะเป็นแนวโน้มแล้วกันนะโอกาสดีๆหรือสิ่งดีๆที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือควรจะต้องทำยังไงเนี่ยคนกลุ่ม2อลิซบอกได้เลยว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะคะความวิตกกังวลเป็นสิ่งดีค่ะเราเอากลับมาได้นะคะข้อเสียมาปรับเป็นข้อดีดังนั้นปีหน้าเนี่ยทำอะไรเรามาระวังถูกต้องแต่เรามองว่าปีหน้านะคะคุณมีความเสี่ยงหลายๆอย่างเสี่ยงที่จะทำนู่นทำนี่บางคนวางแผนวางเชิงไว้แล้วด้วยว่าปีหน้าฉันจะรันสเต็ปแบบไหนต้นปีกลางปีปลายปีฉันจะเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยกลุ่ม2เลยรู้สึกว่าเราอยากให้คุณเป็นคนที่สบายสบายกับสิ่งที่คิดแล้วค่อยๆทำอย่ากระโตกกระตากแบบตื่นตูมไปซะทุกเรื่องอะไรแบบนั้นเนี้ยคือเรารู้สึกว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความวิตกกังวลของคุณในปีก่อนมาได้นะหรือทิ้งมันไปปีก่อนไปเลยก็ได้แล้วก็เก็บส่วนเล็กๆกลับมาในข้อดีในเรื่องของความจริงจังนะคะในเรื่องของความเขาเรียกว่าชัดเจนแล้วก็ขยันนะคะข้อดีคืออีกลุ่ม2มันขยันจริงๆนะมันได้อะไรมามันทำแบบสุดยอดจริงๆเลยแต่อย่างที่บอกค่ะปีหน้าเนี่ยมันบอกได้เลยว่าไอ้เรื่องของความขยันเนี่ยยังไม่สำคัญเท่ากับความคิดที่เรากำลังจะไปข้างหน้าดังนั้นเนี่ยใครมีการโยกย้ายมีการ move มีการอยากจะหาแรงบันดาลใจใหม่ๆเนี่ยทำเลยนะคะปีหน้าได้ไอเดียใหม่ๆแน่นอนสำหรับคนกลุ่ม2ไม่ว่าจะเป็นงานความรักนะใครโสดก็บอกได้เลยว่าปีหน้าคนที่เลือกกลุ่ม2เนี่ยมีเกณฑ์สละโสดเหมือนกันเพราะว่าคำแนะนำของอลิซที่อยากจะบอกไปเนี่ยเป็นในเรื่องของตัวตนของตัวเองล้วนๆคนที่เลือกกลุ่ม2สิ่งทั้งหมดที่อลิซพูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียทั้งปีเก่าทั้งปีใหม่อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายกลับมาที่ตัวเองแล้วคนกลุ่ม2เองเนี่ยต้องตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าคุณเป็นใครคุณชอบอะไรคุณอยากเดินไปทางไหนทิศทางมันคือเกิดจากเรื่องของการตัดสินใจของคุณใช่ไหมดังนั้นเนี่ยของอลิซเนี่ยมาแค่ขยายหรือช่วยขยายนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองไม่มีอะไรอยากจะแนะนำอะไรมากสำหรับคนกลุ่ม2เพราะบอกได้เลยว่ากลุ่ม2เนี่ยเขาเคลียร์ของเขาได้และก็อยากจะขอเตือนในเรื่องของอารมณ์ไว้อีกสักรอบนะท้ายและสุดท้ายแล้วก็คือในเรื่องของอารมณ์ไม่อยากให้คุณแบบเขาเรียกว่ายังไงอะเครียดกับบางสิ่งบางอย่างที่มันบั่นทอนจิตใจนะคะบางอย่างนะคะเราก็ควบคุมมันไม่ได้จริงๆนะคะจริงจังไปปะนะคะควบคุมไม่ได้เราก็ต้องไหลไปตามสถานการณ์นะคะจับมันให้อยู่ค่ะว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะทำอะไรแค่นั้นเองสำหรับคนกลุ่ม2รับรองว่าคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณหวังไว้แน่นอนในปีหน้าบายจ้าอันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับคนกลุ่ม2ถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อลิซด้วยเนาะใครที่เป็นกลุ่มไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกได้นะว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหนและมีความรู้สึกยังไงแค่นั้นเองนะคะมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะจ๊ะจบคนกลุ่ม2เราจะมาเริ่มสำหรับคนกลุ่มที่3กันนะคะสำหรับคนกลุ่มที่3ค่ะนี่ภัยของคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่3มาดูตัวตนกันหน่อยแล้วกันนะคะรักสงบแม้รักสงบจริงๆเลยข้อเสียเนี่ยข้อเสียเลยอย่างแรกคือทำไมถึงรักสงบแล้วมันกลายเป็นข้อเสียสงบเกินไปค่ะบางทีก็ไม่สะทกสะท้านกับอะไรเลยหรือมีเรื่องอะไรเข้ามาเราแบบไม่แบกรับไม่เอา
ตัดขาดหนีปัญหาอันนี้เรามองว่าปีนี้นะที่มันเป็นข้อเสียทั้งปีเลยเรามองว่าคุณอาจจะคิดเยอะไปด้วยอะแหละค่ะแล้วก็อยากอาจจะอยากหาความหาจุดสบายใจให้กับตัวเองหรือเปล่าด้วยนะมันเลยทำบ่มเพาะให้คุณต้องเป็นความรู้สึกแบบนี้หรือเกิดขึ้นแบบนี้รักสงบมากไม่ชอบมีเรื่องไม่อยากจะเงียบกับใครอันนี้เป็นข้อเสียที่มันในกึ่งในข้อดีเหมือนกันอะแต่พอมันมากไปปุ๊บอลิสเลยรู้สึกว่ามันเกิดมาในอยู่ในของตำแหน่งไพ่ข้อเสียของคุณเท่านั้นเองนะและอีกเรื่องคือตัวตนและอัตตานะคะกลุ่ม3อีโก้สูงอัตตาสูงไม่ยอมใครไม่ยอมฟังไม่ยอมรับฟังมีตัวเองเยอะดังนั้นเนี่ยก็เป็นข้อเสียในปีนี้ทั้งหมดเลยเนาะแต่เรามาดูข้อดีค่ะไอ้ข้อดีที่มันขัดกับข้อเสียที่อลิซรู้สึกได้นะไอ้การที่คุณเป็นอีโก้น่ะบางอย่างมันก็ทำให้งานสำเร็จใช่ไหมคุณก็ย้อนแย้งกลับมาว่าถ้าฉันไม่เป็นอย่างนั้นฉันคงไม่ผ่านจุดนั้นมาได้แต่อย่าลืมนะคะเวลาเราบ่มเพาะตรงเนี้ยมากๆเราเป็นแบบนี้มากๆมันจะกลายเป็นนิสัยอลิซแค่บอกว่าคุณมีข้อเสียแบบนี้แต่ไม่อยากให้คุณนำมันไปใช้ตลอดเวลาเวลานะเรามองว่าข้อดีของคุณจัดการเก่งอยู่แล้วจัดการความรู้สึกจัดการเรื่องงานเรื่องเงินความรักอะไรก็แล้วแต่คุณจัดแจงเก่งนี่เป็นข้อดีของคุณไงคะว่าอย่างน้อยอีโก้ของคุณเนี่ยมันมีมากมันก็จะกลายเป็นข้อเสียแต่ถ้าคุณใช้เป็นมันกลายเป็นข้อดีได้เหมือนกันดังนั้นอยู่ในที่สถานการณ์จังหวะเวลาใช้เท่านั้นเองเนาะสำหรับคนกลุ่ม3ก็มีข้อดีข้อเสียประมาณนี้ในปีเนี่ยในปีเก่านะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าควรจะทิ้งไว้เท่านั้นเองแต่เรามาดูกันค่ะว่าแล้วปีหน้าล่ะเราควรจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนในเมื่อเราจะทิ้งข้อดีข้อเสียของเราไปแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะข้อดีมันก็เก็บมาเพราะว่ามันซัพพอร์ตกันอยู่ในเรื่องของการจัดการนะคะปีหน้าค่ะแนวโน้มของคุณเนี่ยมองว่ามีการประสบความสำเร็จในด้านในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะใครที่โสดอยู่แล้วมาเลือกกลุ่ม3ก็บอกได้เลยว่ามีเกณฑ์สละโสดพอตัวมีเสน่ห์มากขึ้นเรามองว่าถ้าอีโก้คุณมีได้ค่ะแต่ว่าเราต้องบริหารเสน่ห์ของเราให้ได้ดีด้วยเพราะไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจนะคะหรือการสานต่อในเรื่องของการติดต่ออลิซมองว่าคนกลุ่ม3ต้องใช้เสน่ห์ให้เยอะการเปลี่ยนแปลงในปีหน้าอลิซเลยมองว่าควรจะอัปเดตตัวเองอัปเกรดในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะมีโลกส่วนตัวได้ไม่ว่าแต่โลกส่วนตัวจะต้องพยายามอย่าให้ใครเข้ามายุ่งคือเรามีระยะของเราก็เพียงพอแต่อย่าปิดกั้นให้ใครที่จะเข้ามานักเลยนะมองว่ามีการศึกษาเรียนรู้จะดีกว่าเพราะว่าเนี่ยในคำแนะนำที่อลิซอยากจะบอกไปเนี่ยคนกลุ่ม3อ่ะบางอย่างคุณก็เยอะมากเยอะจนบางทีแก้ไม่ได้เลยแล้วก็อลิซก็ไม่ได้อยากมานั่งพูดว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าทุกอย่างที่อลิซพูดเนี่ยอลิซแค่อยากให้คุณนำไปปรับเฉยๆแบบปรับใช้อ่ะค่ะไม่ต้องเอาทุกอย่างไปตัดสินชีวิตอะไรประมาณนี้เพราะว่าสุดท้ายคนกลุ่ม3เนี่ยยังมีคำว่าตัดสินผู้อื่นอยู่เสมอนะคะว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นแบบนี้หรือใครที่เข้ามาหาชั้นหรือเข้าหาชั้นเนี่ยเขาต้องมาหวังผลประโยชน์อะไรมากมายคือก็เบาๆเรื่องนี้หน่อยละกันนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงปีหน้าเนี่ยมันไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะพุ่งเหมือนกันคือถ้าคุณพุ่งก็พุ่งสุดเลยแต่ถ้าดรอปก็ดรอปสุดขีดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยในปีนะคะภายใน1ปีเนี่ยขึ้นสุดลงสุดกับคนกลุ่ม3ทั้งนั้นเลยดังนั้นตัวเองต้องบริหารจิตใจบริหารความคิดทัศนคติใหม่ๆหาอะไรดีๆเขาเรียกแรงบันดาลใจดีๆเนี่ยเข้ามาในเรื่องของการใช้ในเรื่องการทำงานในเรื่องการมองหาความรักหรือในการเรียนน้องๆทุกคนที่มาดูในคลิปของอลิซเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆที่กำลังเรียนจะจบแล้วกำลังจะหางานทำทาร์เก็ตของอลิซก็จะเป็นในเรื่องของคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นะคะที่มาเลือกกลุ่ม3เนี่ยอลิซก็เลยอยากจะแค่แนะนำไปว่าเราไม่ตัดสินใครจะทำให้คุณเนี่ยเดินทางหรือดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขเหมือนกันนะคะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวของคนที่เลือก
ไพ่กลุ่มที่3นะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยคือตั้งใจอยากจะทำให้ทุกคนเนี่ยครอบคลุมในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินหรือเรื่องราวของชีวิตอะไรที่ไม่ดีอลิซต้องขออภัยด้วยอะไรที่มันเกินไปอลิซก็พยายามที่จะปรับให้มันพอดีแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าใจเขาใจเราคุณเข้าใจอลิสอลิสก็เข้าใจคุณและก็อยากให้ช่องนี้มีแต่พลังบวกและมีแต่ความสุขแค่นั้นเองไม่ได้มาคาดหวังอะไรจากพวกคุณเลยแค่อยากจะมาให้แค่นั้นเองนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะในเรื่องของความรู้สึกและก็ Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามแฟนเพจ Alice Tutor New Age Tarot หรืออยากดูส่วนตัวกับ Alice นะคะ Inbox ทางแฟนเพจได้เลยเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้เราจะจบไว้เท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย